งสะพานลอยข้ามแยกคลองตันนะถ้าจำกันได้ในเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับคุณโน้ตโน้ตรถไฟดนตรีเป็นลูกของคุณระยะนะคะเมื่อช่วงไม่กี่เดือนก่อนแล้วหลังจากนั้นมาอีกไม่นานก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำอีกนะคะใครที่เคยผ่านไปแถวนั้นเนี่ยข้ามแยกคลองตันมุ่งหน้าพัฒนาการอาจจะเคยสังเกตถนนว่ามันค่อนข้างแคบแล้วก็เป็นทางพื้นถนนพื้นถนนมันอาจจะรู้สึกว่าทัศนวิสัยในการขับขี่มันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะลองเล่าสู่กันฟังว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างหรือไม่นะคะเราก็เริ่มต้นกันที่ข่าวนี้เลยคุณผู้ชมคะเมื่อราวตีสามที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักนะคะชนเข้ากับราวสะพานลอยข้ามแยกคลองตันนี่แหละค่ะในที่เกิดเหตุพบหมวกกันน็อกแตกกระจายเลยนะคะกระเด็นไปไกลกว่า20เมตรพบร่างผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยก็เป็นจุดที่มุ่งหน้าสู่ถนนพัฒนาการอย่างที่คุณวรรณศิริได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าอยู่ห่างจากจุดทางขึ้นประมาณ100เมตรค่ะพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายวิวัฒน์พักดีล้นอายุประมาณ 20-30 ปีไม่พบเอกสารติดตัวนะคะนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณช่องการจราจรทางด้านซ้ายห่างออกไปประมาณ30เมตรก็พบรถจักรยานยนต์สีดำน้ำเงินล้มอยู่ในช่องการจราจรด้านขวาค่ะจากการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตนะคุณผู้ชมพบร่องรอยการกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณหน้าผากซึ่งก็ตรงกับการตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่พบว่าก่อนถึงร่างผู้ตายก็มีรอยหมวกกันน็อกติดค้างอยู่ที่ราวสะพานในลักษณะแบบถูกกระแทกอัดติดเสาเลยหมวกเนี่ยพังยับเยินจุดเกิดเหตุไม่พบว่ามีพยานหรือว่าผู้เห็นเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุนะคะโดยจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการตรวจสอบภาพจากกล้องว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการเสียหลักล้มเองหรือมีใครทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นนะคะส่วนร่างของผู้เสียชีวิตขณะนี้ได้มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งนำร่างส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลจุฬาและติดต่อญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะมีข้อมูลย้อนหลังในจุดเกิดเหตุนิดนึงคุณผู้ชมคะว่าปีนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ถึง2ครั้งบริเวณจุดนี้เลยเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่17กรกฎาคมหลายท่านคงจำได้คุณโน้ตนะคะเจ้าของค่ายเพลงดังขี่บิ๊กไบค์แล้วก็ชนกับราวสะพานทำให้เสียชีวิตเลยก่อนที่ต่อมาเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันคือมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเข้ากับราวสะพานแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกครั้งค่ะสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็พบว่าคราวนี้เกิดก่อนถึงจุดเกิดเหตุเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเองซึ่งสะพานลอยข้ามแยกนี้ก็บอกว่ามีการห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นแต่ปัจจุบันก็ยังพบว่าก็ยังมีรถจักรยานยนต์ขี่ขึ้นสะพานดังกล่าวตลอด